พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า8ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังมียาเคและยาไอซ์อีกจำนวนมากค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติระบุว่าการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนขยายผลจากขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะในช่วงหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ทำให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ดังนี้กรณีที่1เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8สน.โชคชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกุม2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าชนิดเม็ดสีส้มและสีเขียวจำนวน 8,462,000 เม็ดยาไอซ์121กิโลกรัมคีตามีน25กิโลกรัมและรถยนต์5คันเบื้องต้นจึงตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่2ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับพฤติการการจับกุมนั้นเจ้าหน้าที่ได้พบผู้ต้องหาขณะขับรถตระเวนไปยังพื้นที่ต่างๆก่อนจะพบที่บริเวณกลางซอยรามอินทรา39เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีทำให้รถผู้ต้องหาพุ่งชนรถประชาชนที่สัญจรผ่านในเวลาดังกล่าวได้รับความเสียหายหลายคันก่อนที่จะติดตามจับกุมทั้งสองคนได้ที่บริเวณข้างปั๊มเอสโซข้างไทยวัสดุถนนบางนาตราดเขตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะนำตัวทั้งคู่ส่งให้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่สองเป็นการทำงานร่วมกันของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดส.โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม2รายภายในคอนโดแห่ง1ย่านซอยวิภาวดีรังสิต62เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมของกลางยาไอซ์ 32.3 กิโลกรัมยาบ้า 30,000 เม็ดและยาเคชนิดเกล็ด7กิโลกรัมหลังตำรวจได้มีการติดตามพฤติการมาเป็นเวลานานโดยได้มีการสะกดรอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวกระทั่งรู้จุดเก็บรักษายาเสพติดดังกล่าวจึงได้แสดงตัวจับกุมจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนจึงพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในห้องพักด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายาเสพติดทั้งหมดที่จับกุมได้ในวันนี้มีที่มาจากกลุ่มว้าใต้ซึ่งการจับกุมเป็นลักษณะการจับได้ขณะที่ผู้ต้องหากำลังจะทำการขนถ่ายของกลางจากแหล่งซุกซ่อนมาเก็บไว้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าใกล้ตัวการหรือเอเย่นรายสำคัญของขบวนการแล้วซึ่งส่วนนี้ทางตำรวจต้องขอเวลาในการที่จะดำเนินการขยายผลเพื่อหาตัวการต่อไปและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ